ลุยส์วิตตองของแท้450อีกบางที่ตัวนี้600บาท600บาท600บาทว้าวว้าไปแล้วเบาๆเหลือ600บาทจ้าฟิน 4,500 หาได้ไงเนี่ยเรานี่เป็นเบอร์เบอรี่นะทุกคนทั้งหมดเลยกระเป๋ากุชชี่ใบนี้เหลือ 3,700 บาทดาวมาพบกับเราสองคนเลยในช่องทิ้งยูดีเจอได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสองคนจะพาทุกคนไปดูร้านแบรนด์เนมมือสองแถวฮารันจูกุคือกิ๊งเนี่ยรู้จักร้านใหม่มาที่แบบว่ามีร้านมือสองแบรนด์เนมเนี่ยอยู่ติดกันเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้เนี่ยราคาจะถูกหรือเปล่าหรือว่าจะมีของดีๆเป็นขุมทรัพย์อีกสถานที่นึงหรือเปล่าโอเคไปไปดูของมือสองก่อนนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วอันนี้คือร้านแรกนะชื่อว่าคินจินั่นเองอยู่ที่ฮารันจูกุนะมิจิเนาะร้านนี้เนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกับมีเสื้อผ้ามีหลายๆอย่างนะก็จะคะจะคล้ายๆแบบขุมทรัพย์หน่อยนะต้องไปหาดูเบาๆเหลือ600บาทจ้าบ้าไปแล้วเรานี่เป็นเบอร์เบอรี่นะทุกคนทั้งหมดเลยพาร่า 1,700 บ้าไปแล้วยังมีนี่ฟินดี้น่ารักไหมตัวนี้อยู่ที่ 1,500 ฟินดี้ 1,500 หาได้ไงเนี่ยคิวบังชี่ตัวนี้600บาท600บาท600บาทว้าวบ้าไปแล้วตายแน่แน่ที่บอกเลยว่าใครจะมาช้อปปิ้งนะคะไม่ต้องพาแฟนมานะก็เตรียมตังค์ไว้เยอะแล้วก็มันแน่นอนต้องใจเย็นๆนะไม่เจ๋เนาะเพราะของเยอะมากดูตัวนี้ตัวนี้คือดิออร์นั่นเองค่ะอยู่ที่ 1,900 บาท1,900 อะใหญ่ไซส์ใหญ่ก็เอาเหอะ 1,900 ปกติ1,000บาทมากกว่านะถ้าราคาปกติดิออร์เนี่ยก็เป็นแสนบาทเลยนะอันนี้เหลือ 1,900 ไซส์ใหญ่กว่าเรานิดนึงก็เอาไปเถอะโอเคมาลองนะคะตัวนี้อยู่ที่900บาทโอ้โหยาไปเนี่ยยาไปดิออร์ตัวนี้ 2,750 เยน700บาทนี่คือเสื้อกุชชี่3,850 เยนก็ประมาณ 1,100 1,100 อันนี้แบบว่าใส่แบบใส่ได้ทุกวันเลยนะเนี่ยใส่แบบไม่ต้องซักอะใส่ไปเลยทุกวันซักสิทำอะไรอะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับร้านแรกนะไม่เจ๋เนาะต้องใช้เวลาหน่อยค่อยๆดูค่อยๆดูนะจะแบบใจร้อน10นาที50นาที10นาที20นาทีคิดว่าไม่น่าที่จะเจอของดีๆค่อยๆใจเย็นๆโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปร้านที่2อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละไปดูกันราคาอยู่ที่6,800 เยน 2,000 บาทชิวงชี่ว้าวชิวงชี่ 2,000 บาทสวยไหมแล้วอะไรจะไซส์ได้พอดีขนาดนี้วะเนาะพอดีเป๊ะทุก
คนอันนี้เสื้อกุชชี่นะเสื้อยืดกุชชี่ 2,480 เยนประมาณ700แต่ลด 20% เสื้อกุชชี่ลดเหลือ600บาทคือบอกได้เลยว่าร้านเนี้ยตายมีเท่าไหร่ก็หมดนี่กระโปรงของแบรนด์หลุยส์วิตตองนะคะราคา 1,980 เยนลดอีก 20% ตัวนี้ราคาเพียงแค่450บาท450บาทหลุยส์วิตตองของแท้450ถ้าเราตัวอีกเชื่อเหมือนได้ฟรีคือไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วถ้าอ้วนก็ลดความอ้วนเพื่อให้ใส่ข้าวหอมก็กินเข้าไปเพื่อให้ใส่ได้450บาทหลุยส์วิตตองเป็นร้านเดียวกันนะคะแต่ว่าชั้นล่างโหฟังไม่ไหวฟังเหมือนกันที่แรกพนักงานบอกว่ามีกระเป๋าสุดท้ายมีเสื้อผ้าด้วยแล้วมีกระเป๋าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้วยราคาดีมากนี่นี่ของผู้ชายเสื้อพาร่านะคะ 7,800 เยนก็ประมาณตัวนี้ 2,300 ของผู้ชายถูกมากกระเป๋ากุชชี่ใบนี้เหลือ 3,700 บาท 12,800 เยนเท่านั้นเสื้อ Hermes ตัวละ 9,800 เยนก็ประมาณ 3,000 บาทเสื้อ Hermes 3,000 บาทคิดว่าราคาดีคุณภาพโอเคคือคุณภาพโอเคเลยนะแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์เยอะมากมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะไม่จริงเนาะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอิเล็กทรอนิกส์มีครบเลยจริงๆอยู่ร้านนี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่าเลยนะในวิดีโออาจจะเห็นนิดเดียวจริงๆอยู่2ชั่วโมงกว่าร้านนี้นี่คือแบบเป็นอะไรที่แบบเสียวความรู้สึกกิ๊กที่สุดเลยคือแบบกระเป๋าตังค์สั่นตลอดเลยนะโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูร้าน3ก่อนให้เดี๋ยวไปถ้าไม่รีบไปเสียตังค์แน่3ของเราแล้วนะคะก็ไปดูกันต่อเลยว่าร้านนี้เนี่ยจะมีอะไรและราคาจะน่าสนใจขนาดไหนเนาะไม่เจ๊เนาะนี่ท่านมาชิมร้านนี้เรามาครั้งแรกเลยนะร้านเมื่อกี้ครั้งแรกนะภายในร้านนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเป็นตั้งแต่ Select Shop ไปจนถึงแบรนด์เนมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นแบบรู้สึกมีหลายชั้นด้วยเนาะชั้นจนเหรอมี3ชั้นก็จะต้องค่อยๆหาไปเดี๋ยวไปดูของพร้อมกันจริงๆราคาเต็มต้นเขียนไว้ว่า 50,000 เยน 15,000 บาทใช่ป่ะแต่นี้เหลือแค่ 6,400 เยนก็ประมาณ 1,900 บาทว้าวมากที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์แบบมอลเนาะส่วนไหนนะฟิลิปปินส์คาบานพวกคาร์วานอะไรพวกนี้เยอะไอ้คาร์วานแต่ว่าส่วนไหนก็จะใช่พวกอะไรคาร์วานก็เยอะร้านเนี้ยจะแตกต่างจาก2ร้านที่แล้วตรงที่ว่าเขาจะเขียนราคาเต็มไว้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาเท่าไหร่ราคาออกช็อปเนี่ยเท่าไหร่เราก็แบบตัดสินใจง่ายเนาะไม่ใช่เนาะเนี่ยโอเคเดี๋ยวสักทีนะใช่เนี่ยเข้าใจง่ายถ้าแบบเป็นที่อื่นเขาก็จะเขียนเฉพาะราคาสินค้าตอนนั้นไงแต่นี่คือรู้เลยว่าเฮ้ยจาก 20,000 นะจาก 30,000 นะนี่ชั้น2ก็จะเป็นของผู้ชายนะคะนะไม่จริงเนาะของผู้ชายของผู้ชายเยอะมากใหญ่มากนะแต่ผู้หญิงก็ไม่แพ้กันนะใหญ่มากใหญ่มากกุชชี่อ่ะเหมือนหมอนเลยอ่ะชั้นนี้กระเป๋าจะเยอะชาโนงชาแนลเข็มขัดวิตตอง 17,000 เยนก็ประมาณ 5,000 บาทอันนี้ก็เหมือนกันวิตตองประมาณ 5,000 บาทเหมือนกันเลยถูกมากสุดท้ายก็ไม่รอดเสียตังค์แล้วจ้ะครบเรียบร้อยแล้วทั้งหมด3ร้านนะคะแถวย่านฮารันจูกุนั่นเองนะคะก็มันก็จะอยู่ใกล้ๆกันแหละเดี๋ยวกี้จะทิ้งโลเคชั่นทั้งหมดทั้ง3ร้านไว้ให้เลยนะสำหรับวันนี้ก็เต็มด้วยเสียตังค์แล้ววันนี้ทั้งหมดไปเท่าไหร่ประมาณ 30,000 บาทประมาณ 30,000 บาทเท่านั้นเองนะคะก็คุบขิบคุบขิบไม่ต้องเยอะมากถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ลืมกด Subscribe เราด้วยสำหรับสายแฟนเนมทั้งหลายหวังว่าจะชอบนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย